มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7 CGC Crystal Glass Coating ศูนย์บริการเคลือบแก้วรถยนต์คุณภาพสูงพร้อมให้บริการกว่า20สาขาทั่วประเทศนึกถึงเคลือบแก้วรถยนต์นึกถึง CGC สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับรายการ Speed Talk เรื่องราวเครื่องยนต์กลไกอะไรแล้วก็ตัวถังคุณผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98แล้วก็ SMS ครับ4827772พิมพ์4เป็นบล็อกตามแล้วข้อความนะครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยครับขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ SMS มาได้ตามปกตินะก่อนไปนั่นน่ะนี่ก่อนไหมได้ครับพี่โบ๊ทช่วยรีวิวหน่อยเดี๋ยวจะไปสตาร์ทเครื่องให้ฟังฮะก็มีฮาร์เลย์เดวิสันครับฝากเราขายนะครับคุณที่สนใจอยู่ก็คือเป็นเขาเรียกเป็นฮาร์เลย์เดวิสันรุ่นสปอร์ตเตอร์883cc ไอรอนนะครับก็คือคุณสมบัติพิเศษคือเครื่องนี้ปี2014ครับนะครับก็สีดำล้วนทั้งขันเป็นดำด้านแล้วก็ของแต่งเนี่ยท่อกล่องกองสเตจ1นะครับก็คือท่อแวนสันไฮกล่อง Screaming Eagle กล่อง Screaming Eagle นะครับแล้วก็ชุดแต่งมาเป็นพักตรงพักเท้าโรแลนด์แซนเบาะโรแลนด์แซนโชคหลังเป็นโปรเกรสซีฟโชคเปลี่ยนโชคมาแล้วอ่ะเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนิดนึงรถวิ่งหมื่นโลนะครับคันนี้สเปคเมกาเป็นครับผมเป็น1 HD ได้คอถังรถสมบูรณ์นะครับครับผมก็ห่วงขี่ได้เลยรถใช้งานก็ของก็อยากได้อยู่ที่ราคา 560,000 ครับตั้งไว้ถึง 560,000 บาทนะครับก็มาคุยกันหน้าต่อรองจัดไฟแนนซ์ได้ 450,000 ถึง 480,000 ซื้อสดซื้อผ่อนได้นะครับเราจัดไฟแนนซ์ให้ได้ด้วยนะครับอ่ะก็สนใจก็โทรเข้ามาที่เบอร์นี่นะครับโทรเข้ามาในเบอร์นี้เลย025309496198หรือถ้านอกเวลาก็โทรเข้ามาที่เบอร์0906643343ครับ0906643343นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้โอเคครับมาดูรถได้ที่ Speed Channel นี่แหละครับครับมาเข้าเรื่องของเราแล้วทีนี้กับ SMS ครับพี่เอ็กอาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงมีคำถามเข้ามาที่พี่ท่านหนึ่งถามเกี่ยวกับรถ Benz E-Class แล้วมีเสียงดังตอนวิ่งประมาณความเร็ว100ครับนะครับเราก็แนะนำไปว่าจากท่านผู้ชมนะครับ ที่ส่งกันเข้ามาก็คือลองตรวจเช็คเรื่องของยางขอบประตูเรื่องของการตั้งประตูตั้งฝากระโปรงแล้วก็มีการให้ข้อมูลมาจากท่านผู้ชมนะครับเขาบอกว่า E200 ปี2014เนี่ยเคยมีอาการนี้ครับขับ100ขึ้นไปต้องไปตั้งที่ดาวครับบนกระจังหน้าดาวที่กระจังหน้าดาวรวมอ๋อดาวรวมแล้วเกิดเสียงเหรอดาวรวมเออเป็นได้บางคันก็ไม่มีดาวแล้วบางคันก็หน้าเรียบชุดแต่งถ้ายังมีดาวอยู่ก็ไปดูว่าดาวรวมหรือเปล่าบางทีก็ช่างนะบางทีก็ไขถอดออกมาก็ลืมใส่ไม่แน่นนะครับก็เป็นไปได้อะเป็นไปได้ของพวกนี้ก็ลองเช็คดูเดี๋ยวรอพี่ที่เขาเคยโทรมานะครับบอกเราบอกให้ไปลองขับคันอื่นว่าเสียงมันดังปกติไหมแล้วไงรายงานผลมาด้วยนะพี่จะได้รู้รถกระบะเอาแหนบออกจะมีปัญหาไหมครับเพราะออกทั้งบดทั้งตับเลยเหรอไม่ใช่หรือมั้งไม่น่าจะเป็นชักแหนบบรรทุกออกตามสูตรที่ชอบทำกันแหนบบรรทุกมันมีปัญหาหรอกถ้าคุณไม่ได้บรรทุกหรือถ้าคุณบรรทุกแค่จริงๆอะถ้ารถกระบะใช้งานปกติเราไม่ได้ทำโรงงานไม่ได้ทำค้าขายไม่ได้ขายของไงนะครับชักออกได้เลยเพราะคุณบรรทุกอย่างมากก็เต็มที่ก็ไม่กี่ร้อยโลครับแต่ถ้าคุณบรรทุกเป็นตันเมื่อไหร่แล้วก็เรียบร้อยก็แหนบล้าทันทีเขาทำมาให้บรรทุก2ตันน่ะเอางี้รถปิกอัพทั่วไปเนี่ยใช่ก็เลยมีแหนบที่เสริมเข้ามาเป็นแหนบบรรทุกอย่างที่เราเรียกกันน่ะแต่ถ้ารถบ้านจริงๆก็ชักออกชักแหนบบรรทุกออกหรือจะเนี่ยตัดแหนบธรรมดาก็ช่วยได้ใช่ถ้าเพย์เฟฟ2แผ่นก็ชักเอาออกแค่แผ่นเดียวพอแผ่นเดียวพอแล้วบางคนเอาออกหมดเลยโอ้เยอะไปไม่ดีมันนิ่มไปครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่เป็นบรรทุกเลยถ้าคิดว่าชีวิตจะเอาแค่นุ่มนวลเดียวก่อนแล้วแต่ชอบ
แต่ถ้าเพย์เซฟไว้แผ่นเดียวก็พอเผื่อวันนึงคุณไปขนต้นมงต้นไม้อะไรก็ลืมหรือคนนั่งหลังกระบะเยอะๆก็มีผลเหมือนกันนะสงกรานต์สงกรานต์ไปเล่นนงเล่นน้ำก็เดี๋ยวเพื่อนนั่งกัน10คนเรียบร้อยท้ายสุดอีกฮะขออนุญาตรับสายคุณชัยครับสวัสดีครับอ้าวสายหลุดสายหลุดปั๊บใช่ไหมอ่ะก็มีทักทายเข้ามากับพี่กรณ์วัชรพลรายงานตัวนะครับจ้ะถามถึงมิล่าครับจะวางเครื่องอะไรดีครับและที่ไหนดีครับมิล่าที่ผมเคยเห็นส่วนมากที่เขาทำกันจบๆก็คือไปเอาเครื่องตัวมิล่าที่เทอร์โบเครื่องเทอร์โบ600ซีซีอ่ะมัน600เทอร์โบมันมี600 650เครื่องตัวนอกอ่ะเครื่องตัวนอกที่เป็นเครื่องเทอร์โบครับในเชียงกงบางนานี่ตึงเลยฮะที่ไหนก็วางได้เพราะว่ามันบล็อกเดียวกันเหมือนเดิมเลยมันวางได้เหมือนเดิมเลยถ้าเครื่องเนี่ยเชียงกงบางนานี่ตึงเลยใช่มีเครื่องเก่าเข้ามาเยอะพอสมควรเพราะที่ญี่ปุ่นเยอะมากตรงรุ่นเลยใช่นะครับบอกว่าไปหาเครื่องมิล่าเทอร์โบครับนะครับวางได้เลยก็จะมีเครื่องของไดฮาตสุฮะก็จะมีอยู่หลายรุ่นถ้าเป็นยุคก่อนเนี่ยอาจจะนิยมบล็อก EF แต่ว่าเป็นแคมเดียวแต่ราคาเนี่ยถูกคือหมื่นกว่าบาทเนี่ยลงได้สบายแล้วครับแต่ถ้าต้องการเครื่องยุคใหม่ที่เป็นทวินแคมเนี่ยราคาก็อาจจะ 2-3 หมื่นครับก็ไม่ถูกเหมือนกันนะนะครับก็ลองดูแต่ทำแล้วก็ถ้ามันเครื่องมิล่าเทอร์โบเนี่ยพี่เอ็กถ้าพี่บอสเท่าที่บอสรู้ถ้าตรงรุ่นเลยนะครับตัวนึงไม่เกิน 20,000 บาทประมาณ 18,000 แต่ถ้าเป็นเครื่องที่มันมาจากพวกโคเพนยุคใหม่อย่างนั้นแพงนั่นแหละอันนั้น 20,000 กว่าแล้วแรงมากด้วยนะโคเพนแรงทำแล้วอย่าลืมทำช่วงล่างตามไปด้วยนะทำเบรกด้วยจ้าแม่คุณเมื่อลมเบรกก็เปลี่ยนนะจ้าแล้วก็เบรกช่วงเบรกช่วงล่างถ้าผมมาเบรกต้องไล่กันทั้งระบบนะครับอ่ะมาดูกระบะ3ยี่ห้อหน่อยเขาบอกจะซื้อแล้วจะออกช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยช่วยวิจารณ์หน่อยไม่รอไม่รอราคาเชฟรีโวไททันเนี่ยเขาช่วยรีวิวไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะออกตอนช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าสุดท้ายนะจริงๆ3ตัวเนี่ยมันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกมีเชฟอ่ะที่ออกมาใหม่บ้านมันไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ค่ายไหนทำโปรโมชั่นได้เล้าใจกันจริงๆแล้วนะด้วยสมรรถนะด้วยภาพรวมนะผมเชื่อว่า3ยี่ห้อเนี่ยนะโตโยต้าเชฟโรเลตมิตซูเนี่ยนะมันพอกันแหละเพียงแต่ว่าพอหักโปรโมชั่นแล้วเนี่ยมันเล้าอันไหนมันเล้ากว่าเพราะนั้นจริงๆเราต้องรอโปรโมชั่นออกครับถึงจะได้บอกได้เลยว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราซื้อเพราะไม่แน่นะถ้าคุณบอกว่าถ้าวันนี้คุณไปเชียร์ให้ซิมิซูเลยเครื่องยนต์ผมชอบเครื่องยนต์ตัวนี้เกิดโตโยต้าจัดแคมเปญขึ้นมาถูกคิดแล้วมันคุ้มกว่าคนก็หนีไปเล่นรีโว่หมดถูกป่ะเพราะนั้นจริงๆแล้วรถเนี่ยมันต้องบวกกับราคาโปรโมชั่นด้วยแล้วมันถึงจะดูว่าน่าสนหรือไม่น่าสนเพราะผมเชื่อว่าราคาน่าจะมาเล้าเลยนะครับเพราะดูจากทรงแล้วเอ็กซ์โปนี่ต้องเรียกแขกกันแบบสุดๆนะประมาณนี้ก็จริงๆแล้วก็ช่วยออกไปใช้ตังค์นะกระตุ้นเศรษฐกิจนะก็ไปผมเชื่อว่าใช้สอยจากละค่ายนี่เพราะว่าปีนี้หงอยหมดครับถูกป่ะเพราะหงอยหมดเนี่ยแน่นอนฮะไม่เดินแน่โฆษณาก็นิ่งกันหมดพอนิ่งกันหมดปุ๊บทีนี้ต้องจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงยอดขายปลายปีให้ได้แล้วผมเชื่อว่าโปรโมชั่นน่าจะมาแบบเล้าเลยอาจจะเจอแบบดาว 0% ผ่อน 0% อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอนะผมคิดว่านะต้องเจออารมณ์เนี้ยผ่อน 0% หรือมาเป็นแบบจัดบอลลูนกับรถญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่านะเป็นไปได้อ่ะมาดู X4 ครับ BMWแต่มันอยู่ X4 กับ Mercedes-Benz GLC คูเป้ก็มาฟัดกันอ่ะคันไหนดีคือถ้าวันนี้นะครับสิ่งที่เงินที่จ่ายกับสิ่งที่ได้ผมว่า GLC Coupe เนี่ยมันดูคุ้มค่าเงินกว่าแล้วดูภายในแล้วเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างมันดูหรูหรากว่า มันดูไฮเอ็นด์กว่าครับ X4 จริงๆภาพรวมมันคือ X6 ย่อส่วนแต่ย่อมาแล้วสัดส่วนไม่ค่อยดีย่อมาแล้วมันเลยดูไม่สวยฮะจริงๆแล้วสัดไม่หล่อเท่า X6 อ่ะบางจริงๆมันพอมันไซส์เท่า X6 มันดูดีกว่านะแต่พอมันย่อมาแล้วมันเล็กไปปุ๊บมันเหมือนกับโมเดลมันไม่ลงตัวแล้ววัสดุที่ให้เพราะBM เขียนไม่หน่อยกับ X4 ก็เลยให้มาแบบธรรมดามากซึ่งพอ GLC Coupe จัดมาเนี่ยเขาจัดมาเต็มนะพอจัดมาเต็มปุ๊บ X4 ก็เลยดูมีความรู้สึกว่าวันนี้ไม่คุ้มกับการลงทุนที่จ่ายลงไปครับสรุป GLC น่าสนใจนะชั่วโมงนี้ผมว่าเหนือก็ทุกประตูเลยใช่ฮะดูข้อนี้แคปติว่าตัว VCDI 2000นะครับเครื่องดีเซลปี14น่าเล่นไหมครับราคาควรจะอยู่เท่าไหร่ปัญหามีจุดใดบ้างแล้วก็ในราคาเดียวกันเนี่ยมีตัวไหนแนะนำอีกคือจริงๆเราไม่ได้พูดถึงแคปติว่ามาเป็นปีแล้วนะ
พราะกระแสแคปติว่ามันหมดแล้วสำหรับรถใหม่ตอนนี้มันเป็นช่วงแคปติว่ามือสองกำลังออกอาราวาสปีแล้วนะคันนี้พี่เอ็กซ์14รถ2ปีรถ2ปีเนี่ยจริงๆถ้ายังอยู่ในวารันตีก็คือ1ถ้าวารันตี3ปียังเหลือปีนึงแต่ถ้าวารันตี5ปียังเหลืออีก3ปีผมไม่รู้ว่ารถคันนี้ตอนปี14มันยังอยู่ในช่วงที่เขาวารันตีนี่เปล่าที่จ่ายค่าซ่อมไม่เกิน 15,000 ถ้าจ่ายมากกว่า 15,000 เชฟจ่ายให้5ปีจริงไม่ได้บอกใหม่มานะรถใหม่เท่าไหร่แล้วปี14ไม่รู้วิ่งเยอะแค่ไหนมันเล่นเล่นได้ไหมแต่ต้องดูราคาด้วยเท่าไหร่นะไม่บอกราคาในตลาดถ้าตั้งปี14เนี่ยก็ควรก็จะอาจจะอยู่เลข7แต่จริงๆแล้วถ้าเลข7เลยอาจจะไปยากถ้าเลข6คิดว่าน่าจะโอเคผมว่า6ไปปลาย6กลางๆฮะแล้วติดวันนั้นปีนึงก็พอเล่นได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยนะใช่600,000กว่าบาทอ่ะคือรับได้อ่ะคาติว่าฮะถ้าชอบรุ่นนี้นะแสนกว่าผมก็หมดการันตีเลยไม่ใช่หมายถึงว่า600,000กว่าราคาไมค์ก็ต้องวิ่งประมาณถ้าไมค์ต้องไมค์น้อยๆไมค์ต้องไม่ถึงแสนอ่ะรถสวยติดวารันตีอยู่ราคาประมาณเนี้ยโดนถ้าหาคู่แข่งในไอ้นี่เดียวกันคู่แข่งของตอนนี้เซาหมดตอนนี้ก็ในราคาเงิน 600,000 กว่าเนี่ย 6-700,000 เนี่ยถ้าไม่ใช่แคปติว่าซื้ออะไรได้ SUV ก็จะเป็นปีลึกเลยนะครับเป็นประมาณปี11ไป Escape ไปอะไรก็ไม่เวิร์กแล้วอ่ะตอนนี้พังหมดไม่ได้600,000ตอนนี้ 6-700,000 ตอนนี้ถ้าซื้อได้มือ2ก็อาจจะไปเจอ XV มือ2ปีพอๆกันฮะแต่ก็รถเล็กกว่าเยอะออปชั่นก็สู้แคปติว่าไม่ได้เนี่ยคนละเรื่องกันแคปติว่านี่มัน SUV แท้ๆเลยออปชั่นเพียบนะต้องดูรุ่นย่อยแต่ถ้าเป็น 2.0 RTZ ก็น่าสนใจเพราะเป็นตัวท็อปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะนิสสันมาร์ชมาไทยไหมมาเมื่อไหร่มาร์ชใหม่อีโวคาเฟส2ต้องมาแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนั้นเรามาให้ดูตัวอย่างแล้วแต่ว่ารูปที่เราเห็นเนี่ยมีบางกระแสบอกว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันที่ทำตลาดบ้านเราไม่ใช่ตัวที่ทำตลาดบ้านเราหน้าตาแต่ว่าตอนนี้จริงๆนะมันหล่อไปคุณผู้ชมเลือกถามไม่เลยว่าจะมาเมื่อไหร่ผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปีไม่มีค่ายไหนเปิดตัวรถแน่ๆแต่ไม่แน่ครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันคลี่คลายแล้วอาจจะธันวาอาจจะได้เห็นแต่ผมว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนมันนิ่งมากจริงๆแล้วเขาวางแผนกันไปด้วยซ้ำว่านู่นเลยนะฮะถึงนู่นเลยนะฮะถึงปีใหม่นู่นแหละคุยกันอีกทีบริษัทญี่ปุ่นนะเพราะเขาบอกว่าตอนที่จักรพรรดิญี่ปุ่นสวรรคตเหมือนกันญี่ปุ่น5เดือนนะครับเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องดูนิดนึงอะว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยตอนนี้รัฐบาลพยายามบอกว่านี่คือสถานการณ์ค่อนข้างจะคลี่คลายก็มีมติจะเข้าครม.ว่า14พฤศจิกายนนี้ทีวีก็ต่อมาปกติแล้วละครอะไรก็จะกลับมาได้เหมือนเดิม ก็ไม่รู้ว่ามติครม.จะว่ายังไงแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ก็สถานการณ์ก็คลี่คลายไปในทางที่ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆปรับมูดแอนด์โทนไปนะครับแต่ก็เชื่อว่าผมก็เชื่อว่าปีนี้ไม่น่ามีการเปิดตัวรถใหม่ถ้ามีก็อาจจะมีในงานเอ็กซ์โปคือเปิดเบาๆแต่มันคงเรื่องของยิ่งใหญ่อลังการผมเชื่อว่าน่าจะเห็นอีกทีครับมกราปีใหม่อะนะใช่อืมนะเขาบอกเอาติด04ครับเครื่อง 1,600 วิ่งมา 26,000 ไม่ติดแก๊สไม่อ่านถูกไหม 26,000 ใช่ฮะตอนนี้น้ำปัดขึ้นเครื่องไฟเอนจินขึ้นโอ้ยถือว่าโอเคแล้ววิ่งไปทั้ง 26,000 ใช่ไฟเอนจินพุ่งจะขึ้นก็เข้าศูนย์มันยังบอกไม่ได้นะว่ามันเพราะอะไรมันร้อยกว่าสาเหตุคือมันเป็นไฟที่ฟอร์โชว์ขึ้นมาอะไรก็ได้ระบบต่างๆในรถที่มีปัญหาก็เข้าศูนย์ขาดไฟเอนจินขึ้นใช่เข้าศูนย์ตรวจเช็คก่อนอ๋อนี่ไงผสมบวกผสมบางเอาระบบไม่ได้ติดแก๊สก็อาจจะเป็นไปได้ครับอาจจะใช้น้ำมันก็เพื่อผสมบางก็หัวฉีดอาจจะเริ่มไปแล้วนะ260,000ทำอะไรมาแล้วบ้างเขาบอกเปลี่ยนกองเบนซินเปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ล้างแอร์โฟมมาแล้วนะฮะก็เหลือหัวฉีดแล้วทีเนี้ย260,000เนี่ยเป็นไปได้นะ260,000ก็คุ้มแล้วล้างปีกผีเสื้อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองก็ถือว่าเป็นการจูนอัพมาแล้วในระดับนึงนะทุกอย่างแล้วแล้วศูนย์ยังบอกส่วนผสมบ้างอีกเหรอไฟเอนจินที่ขึ้นนะฮะไม่ปกติไม่กระตุกอ๋อไฟเป็นทุกๆ150กิโลเมตรวันนั้นเห็น SMS แวบๆอยู่อันนี้อันนี้เปล่าออฟฟิเชียลเซนเซอร์เปล่าก็อาจจะเป็นความเสื่อมของออกซิเจนเซนเซอร์ก็เป็นไปได้หรือความสกปรกของตัวออกซิเจนเซนเซอร์ก็เป็นไปได้ได้เพราะทำมาถึงขนาดนี้แล้วไอ้ทุกๆ150โลเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นออกซิเจนเซนเซอร์นะครับแล้วเราตรวจเช็คลักษณะนี้คือไม่ได้ติดค้างคือติดแล้วดับครับนะฮะก็แสดงว่ามันไม่ได้ผิดปกติตลอดเวลาอาการเพิ่งเริ่มต้นเจอฮะ
ช้ไปสักพักนึงอ่ะเดี๋ยวจะรู้แต่ว่าอย่างที่สันนิษฐานไว้ก็คือออกซิเจนเซอร์ก็มีส่วนแล้วก็อีกเรื่องก็คือตัวหัวฉีดเพราะอย่างอื่นเปลี่ยนหมดแล้วล้างลงล้างลิ้นแล้วหัวฉีดไม่ได้ถ้าหัวฉีดไฟตั้งแต่ค้างแล้วก็ต้องเขียนว่าเรื่องก็เพิ่งเริ่มไงมันเพิ่งเริ่มไงพี่บอสมันยังไม่ได้ลำดับหัวฉีดมันจะเริ่มจ่ายน้ำมันแบบไม่ปกติเพิ่งเริ่มใช่ไหมครับเอาไปเช็คดูรับสายคุณชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมคือใช้ยาลิสปี09อ่ะครับยาลิส09ครับผมครับแล้วเวลาสตาร์ทเครื่องยังไม่เปิดแอร์นะครับเหมือนจะมีเสียงลมออกที่เครื่องยนต์นะครับเสียงเหมือนดังฟีดฟีดตรงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ทเครื่องยังไม่เปิดแอร์มีเสียงฟีดฟีดที่เครื่องยนต์ใช่ครับเหมือนมันมีลมรั่วเสียงคล้ายๆอย่างนั้นนะครับตรงเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นพวกท่อแวคคัมต่างๆอะไรพวกนี้นะเพราะท่อแวคคัมรั่วก็ต้องเครื่องก็ต้องมีปัญหาแล้วตอนนี้เครื่องเดินนิ่งไหมครับปกติไหมเดินนิ่งอยู่ครับเดินนิ่งปกติแล้วพอเปิดแอร์แล้วเงียบลงไหมครับตอนเปิดแอร์ไม่ได้สังเกตแต่เวลาตอนสตาร์ทปกติเวลาออกมาข้างนอกรถเงี้ยได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงฟึดฟึดฟึดตามจังหวะใช่ไหมครับเดินเบาแบบนี้หรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเหมือนคล้ายเหมือนเสียงเหมือนลมมันรั่วออกมาครับมันรั่วยาวๆฟีดเลยหรือว่าฟิดฟิดฟิดมันค่อยๆเป็นจังหวะเป็นคล้ายๆเป็นจังหวะครับเป็นจังหวะคือโตโยต้าปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการระบบที่ชดเชยรอบเดินเบานะครับที่มีการชดเชยตอนที่เราเปิดหรือปิดแอร์มันจะอยู่ข้างหม้อกรองอากาศลองดูว่าตอนเช้าพรุ่งนี้เนี่ยเปิดฝากระโปรงแล้วสตาร์ทเครื่องดูแล้วเดินมาฟังตรงข้างหม้อกรองอากาศจะมีท่อกับตัววาล์วไฟฟ้าอยู่ตัวนึงนะครับถ้าสมมติเสียงมาจากตัวนั้นก็แสดงว่ามันทำงานปกตินะครับเสียงปกติของการน่าจะประมาณนั้นนะครับอยู่ข้างกรองอากาศนะครับผมตอนนี้ใช่ใช่อยู่ประมาณนั้นแหละครับสตาร์ทตอนเช้าเครื่องวอร์มปกติใช่ไหมครับผมใช่ครับเครื่องดึงไปตื้ออย่างนั้นก็เป็นเรื่องปกติของระบบตัววอร์มหรือเครื่องยนต์เครื่องมันก็ดึงไปพันกว่าค่อยลดลงมาครับครับผมไม่มีอะไรครับโอเคงั้นขอบพระคุณพิธีกรทั้ง3ท่านมากเลยครับครับครับขอบคุณครับครับมาดู SMS ต่อฮะเขาถามว่า C Coupe ตัวใหม่เนี่ยน่าซื้อไหมครับใช้ยาวแล้วก็ในราคาเดียวกันเนี่ยมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างก็ต้องไปเทียบกับ M4 ก็จะไปเทียบกับ4 ซีรีส์ 4 BM ผมว่า C Coupe อันใหม่มันหล่อซีรีส์ 4นะอารมณ์มันเบื่อที่เลย CLC อะไรอย่างเงี้ยก็หล่อนะมันหล่อนะสีใหม่มันหล่อ C คูปใหม่เนี่ยมันหล่อมากเพราะผมว่ามันดูดีอะภาพรวมเทคโนโลยีที่ให้มาผมว่าวันนี้มันเหนือชั้นกว่าซีรีส์4ตอนที่ตอนที่ C ใหม่ไม่ออกซีรีส์4หล่อมากซีรีส์4หน้าตาดีหล่อมากน่าใช้แต่ณวันนี้ถ้าถามถึงวันนี้พอ C ออกมาแล้วซีรีส์4ปรากฏว่าธรรมดาเลยกลายเป็นผมเอียงมาทางซีรีส์มาทาง4แล้วตอนแรกชอบซีรีส์4มากผมว่า4ครุปมันดูดีกว่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็มีความรู้สึกคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนนะวันนี้นะผมว่า4ครุปผมก็เชียร์4ครุปนอกจากว่าซีรีส์4อาจจะมีของเล่นอะไรมาแล้วซีรีส์4วันนี้ผมว่ามันเริ่มเยอะแล้วบนถนน4ครุปมันยังใหม่มากมันแล้วคนยังทำใจไม่ได้กับบอดี้ที่แล้วยังขายไม่ลงใช่เลยยังไม่ได้ออกตัวใหม่ซีตัวใหม่ตอนนี้มามันก็เลยความรู้สึกขับแล้วมันหล่อมากฮะคนที่ซื้อซีคูปในบอดี้ที่แล้วทำใจยากครับอ่ะประมาณนี้งั้นไปดูเรื่องราวดีๆของเฮียหลำนะครับต้องบอกว่าเฮียหลำพระราม3เฮียหลำจัดให้กับเรื่องราวของถ้อยเสียที่เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ทางเฮียหลำจัดฟรีให้กับผู้โชคดีแฟนรายการของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมต่อเนื่องเร็วๆนี้นะครับเฮียหลำก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมแบบนี้อีกจะเป็นรถประเภทไหนยังไงก็ติดตามได้ทางรายการสปีดชาแนลของรายการสปีดทอล์กของเราเดี๋ยววันนี้ไปดูเรื่องราวของผู้โชคดีตอนที่1ครับกับเฮียหลำจัดให้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับสปีดทอล์คพิเศษวันนี้กับเฮียหลำจัดให้ได้ผู้โชคดีมาแล้วนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ร้านหลำเฮดเดอร์พระราม3ครับมาดูว่า
ผู้โชคดีจากทางบ้านจากแฟนรายการของรายการ Speed Talk วันนี้ที่เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลจากเฮลัมจัดให้เป็นพ่อต้องบอกว่ามูลค่า 20,000 กว่าบาทเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ว่าเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็ใครคือผู้โชคดีคนนั้นแล้วก็ร้านเฮลัมเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูด้านในครับเชิญครับครับสวัสดีครับต้องบอกว่าหลังจากที่ห่างหายกันไม่นานก็ตอนนี้เฮลัมกลับมาอีกทีนี่เขาบอกว่าคราวนี้มีเซอร์ไพรส์กับอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องไม้ครับที่ลงใหม่มูลค่าเป็นหลายล้าน2ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทใช่ไหมครับเอานิดนึงก่อนร้านเฮลัมลำพระราม3จริงๆแล้วที่ร้านทำอะไรบ้างก็ทำถ้อยเสียนะครับถ้อยเสียโดยตรงเลยถ้อยเสียโดยตรงเลยทุกรุ่นทุกแบบเลยครับทุกรุ่นทุกแบบว่ากันไปอยากได้แบบไหนจะท่อเดิมจะเอาแรงกว่าเดิมครับจะเอาแต่งเสียงเอาเงียบครับได้สวยงามครับสวยงามได้หมดใช่ไหมครับต้องพูดถึงว่าที่นี่จริงๆแล้วคือรับทำถ้อยเสียรถทุกรุ่นนั่นเองนะครับแล้วก็รับสั่งทำตามแบบว่าอยากได้แบบไหนมาพูดคุยกันจะเอาดังเอาเงียบอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็วันนี้พูดถึงเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้าผมใช่ไหมครับที่ให้หลามบอกใช่ไหมสองล้านเนี่ยสองล้านใช่มันเป็นเครื่องอะไรไงครับเป็นเครื่องดัด CNC ดัดท่อสแตนเลสโดยตรงพอเครื่องดัด CNC ของท่อสแตนเลสครับข้อดีของมันคือมันจะดัดได้ต่อเนื่องเลยไม่มีรอยต่อเลยแล้วก็ความกลมของมันเนี่ยกลมเท่ากับเนื้อที่ยังไม่ดัดเลยก็คือถ้าแป๊บ2นิ้วครึ่งโค้งมาแล้ววัดเซนเตอร์วัดก็ต้อง2นิ้วครึ่งเหมือนกันคือต้องอธิบายอีกคุณผู้ชมท่อไอเสียเนี่ยมันต้องมีช่วงที่มันงออะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงงอแต่ถ้าเป็นท่อเหล็กเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเครื่องดัดเครื่องดัดธรรมดาแต่ละปุ๊บมันจะยุบเป็นบ้างบ้างทำไมบ้างมันก็ยุบตีไปนิดนึงแล้วก็ด้านในมันก็จะรูนึกออกไหมวงกลมมันก็จะตีเข้าไปเพราะว่ามันมีรอยบุบเข้าไปท่อไอเสียที่มันออกมันก็ไม่โฟล์ใช่ไหมฮะแล้วก็ท่อพอมาพอเป็นท่อสแตนเลสเมื่อก่อนนี่ก็ทำโดยการใช้ข้องอใช้ข้องอข้องอก็ต้องมาตัดต่อเชื่อมท่อเส้นหนึ่งมันจะมีรอยเชื่อมเยอะทีนี้พอมีเครื่องนี้เครื่องนี้ก็ไม่มีรอยต่อเลยครับทีนี้ไม่มีรอยต่อเป็นชิ้นเดียวได้เลยเส้นเดียวเลยแล้วก็ดัดโค้งเข้ารูปตามที่ผมต้องการใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้ก็คือข้อดีของเครื่องที่เฮลัมบอกว่าลงทุนไปตั้ง2ล้านนะครับเพราะฉะนั้นงานออกมาสวยแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องนี้มันทำงานยังไงแล้วก็มันดัดท่อออกมาแล้วสวยขนาดไหนครับครับเพราะนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวแนะนำผู้โชคดีก่อนดีกว่าเพราะเขาได้ไปเห็นว่าท่อทำของมันเนียนขนาดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมดีเลย์ของน้ำชามาจากระยองฮะมาจากระยองครับผมเป็นแฟนรายการสปีดท็อกครับเขาบอกว่าแอบคุยกันบอกว่าเป็นแฟนตัวยงเลยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับผมใช่ไหมนี่แฟนพันธุ์แท้ตัวจริงเลยแล้วก็เห็นผมประกาศในรายการที่บอกว่าให้รับจัดให้ครับแล้วก็เป็นผู้โทรส่งเอสเอ็มเอสมาเยอะมากแล้วก็เล่นต้องผู้โชคดีออกมาก็ได้เป็นคุณดีเลกนี่ครับผมวันนี้เดินทางมาจากระยองเลยครับผมทำอะไรอยู่ที่ระยองครับอ๋อค้าขายครับค้าขายครับผมขายอะไรคุยได้เลยอ๋อวันนี้แอบมาให้ชิมด้วยพวกเกี๊ยวปลาแล้วก็พวกข้าวครับข้าวมันไก่อ๋อมีร้านข้าวร้านเกี๊ยวปลาก็คือก๋วยเตี๋ยวครับผมร้านอยู่ที่ไหนฮะอยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองฮะอยู่ที่แกลงจังหวัดระยองชื่อร้านอะไรอ๋อในเกี๊ยวปลาครับฮะ
นายเคี้ยมเคี้ยวปลาครับนายเคี้ยมเคี้ยวปลาครับผมคุยได้วันนี้ไม่เก็บตังค่าโฆษณาครับเดี๋ยวแฟนรายการที่ดูอยู่แถวนั้นจะได้แวะไปทานครับนะหรือผมผ่านไปได้ไปเฮียหลามก็ขี่สกีแถวนั้นบ่อยเผื่อได้แวะไปกินอ๋อได้วันนี้เอารถอะไรมาอ๋อนี่เอา New Pajero ฮะนี่ใช่มั้ยข้างหลังเรานี่นะครับผมเจ้าPajero Sport ตัวใหม่ New Pajero Sport ตัวใหม่วันนี้อยากได้ท่อแบบไหนคุยกับเฮียหลามเลยอ๋อพอดีคุยกับเฮียไว้ว่าเอออยากได้แบบไม่ดังมากโอ้เน้นใช้งานคนในบ้านนั่งหลายคนรถคันนี้ไม่ได้ใช้ลงล่างขับสบายเบาเท้าครับผมได้ได้มาดูท่อเสียของรถพี่ดิเลกครับนะนี่คือท่อเดิมของ Pajero Sport ใช่ใช่คือตัวท่อเดิมๆมันก็คือเนี่ยเส้นนี้จะเห็นอยู่ว่าเป็นงานเหล็กครับอันนี้คือท่อเฮลัมที่ทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่รถให้เฮลัมอธิบายหน่อยก็ท่อเดิมเนี่ยใช้สเปคแป๊บของท่อเนี่ยประมาณ2นิ้ว1เป็นท่อเป็นแป๊บเหล็กเป็นเหล็กแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้ว1 2นิ้ว1เออมีแคทอยู่ข้างหน้าท่อพักแล้วก็หม้อพักอีก1ใบนะครับแล้วก็ออกท้ายครับอันนี้พอเป็นท่อที่หลังปุ๊บเราก็เดินท่อมาเป็นแป๊บสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลส2นิ้วครึ่งครับมีข้ออ่อนนะข้ออ่อนเพื่อให้ตัวได้ท่อจะได้ไม่สั่นไม่แกว่งไม่ขาดง่ายแล้วก็จะมีชุดตัวรัดให้สวมแล้วรัดเลยแบบนี้ท่อสวมปุ๊บแล้วมีเข็มขัดรัดขัดรัดเลยแล้วก็ต่อมาเป็นท่อใบพัดสูตรของร้านเฮียหลังเขาโดยตรงท่อข้างในก็จะเป็นเกลียวเพื่อให้ไอเสียไหลออกได้ลื่นรวดเร็วกว่าเดิมขึ้นนะครับเป็นท่อเกลียวท่อใบพัดตามสูตรเฮียหลังตัวยึดที่วูท่อเหมือนเดิมไม่ต้องไปดัดแปลงอะไรกับตัวรถเราสามารถที่จะใส่ชุดเดิมกลับก็ได้หรือว่าพอใส่ชุดใหม่ก็ได้คือไม่ต้องมีการตัดต่อที่รถเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอทำเสร็จแล้วรถออกมาจะวิ่งดีแค่ไหนเดี๋ยวเราได้ทราบกันเสียงเพราะแค่ไหนเดี๋ยวรู้กันครับที่ใส่ท่อกันไปเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าไปลองกันมาเรียบร้อยนะครับเป็นไงไม่ต้องถามเจ้าของรถก่อนเลยโดนใจฮะโดนไหมโดนใจฮะอัตราเร่งรู้สึกได้นะใส่ไปรู้สึกได้อัตราเร่งดีกว่าเดิมดึงครับนะแต่ว่านี่เอาเน้นเงียบก็เลยต้องมีหม้อพักแล้วก็อย่างนึงถ้าจะเอาให้ปี๊ดป๊าดกว่านี้อ่ะเราต้องมีคันเร่งไฟฟ้าช่วยอีกนิดนึง ใช่ไหมพี่หลำใช่ๆนะแล้วตามสูตรกันว่าไปแล้วใช่ครับนะถ้าตามสูตรก็คันเร่งไฟฟ้าอีกหน่อยก็จะแจ่มเลยใช่หรือว่าถ้าอยากซิ่งกว่านี้ก็ท่อโล่งๆกว่านี้ก็ไปดีกว่านี้ใช่อันนี้เอาเน้นเงียบแล้วงานถูกใจไหมสวยไหมถูกใจฮะนะเมื่อกี้พี่มีโอกาสได้ไปลองนั่งมาก็เสียงก็ออกนุ่มๆหน่อยเพราะเขาไม่ได้เน้นเราเสียงดังเรียกว่าผากลับได้กลับกับระยองเลยป่ะครับผมอ๋อผากลับนี้ต่อไปนี้วิ่งส่งอะไรนะลูกชิ้นนะเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลากระจายในรถแล้วขับค่อยๆหน่อยแล้วก็สำหรับเฮียหลามวันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโครงการเฮียหลามจัดให้โครงการต่อไปคราวหน้าจะเป็นรถอะไรเฮียหลามว่าเลยให้ผู้ชมติดตามก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอดูอุบไว้ก่อนนะคุณผู้ชมก็ติดตามชมรายการสปีดทอสเดี๋ยวรู้ว่าเฮียหลามจัดให้คราวหน้าเนี่ยจะเป็นรถประเภทไหนแล้วก็ให้ส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกกันจะโชคดีแบบพี่ดิเลกนี่นะครับทำท่อฟรีไปวันนี้ 20,000 กว่าบาทสบายใจไปวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับก็คราวหน้าติดตามให้ได้ว่าเฮียหลามจัดให้โครงการที่2นี่จะเป็นรถประเภทไหนอะไรยังไงกติกาติดตามได้ในรายการสปีดทอล์ควันนี้สวัสดีครับครับ